นี้ต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะครับไอ้ต่างหมู่บ้าน7 ไร่ห่างจากบ้านผมก็ประมาณ2 กิโลเนาะที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำนานะเป็นทุ่งนาแหละแต่เขาเอาไว้ผูกวัวผูกควายช่วงหน้าเพาะปลูกเนาะเขาจะปล่อยเป็นที่โล่งไว้เอาหญ้าให้วัวนะครับรถก็จอดอยู่ที่ถนนตามปกติเนาะจอดไปจอดมาหันซ้ายหันขวาดูเอ้าอุ้ยเจอสวนพยุงนะครับสวนพยุงปลูกประมาณ3-4 ไร่อุ้ยสวยงามมากเนี่ยมีแต่พยุงทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นต้นนี่พยุงไอ้นี้ต้นประดู่ก็มีน่าจะเป็นประดู่หินหรือประดู่แดงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกสวยงามครับดูต้นพยุงดิเขาปลูกไว้ประมาณเป็นพันๆต้นนะคนนี้คิดการไกลนะครับนี้กระถินเทพาก็มีกระถินเทพาต้นมันจะตรงๆนะครับใบใหญ่ๆไม่ใช่กระถินนรงค์นะเป็นกระถินเทพานี้ต้นพยุงมองไปทั้งหมดเนี่ยที่เห็นยืนต้นเนี่ยพยุงทั้งนั้นนะครับพยุงทั้งนั้นนะครับพยุงทั้งนั้นเลยขายเงินเซ็นโฆษณาเข้าอีกแล้วผมนะโฆษณาเข้านะครับพระยุงสวยงาม โอ้มีแต่พยุงหมดเลยสวยงามโฆษณาแพรลานตากข้าวก็มีนะครับโฆษณาเข้าตากแพรลานด้านหน้าด้านในคุณลุงคุณป้าสนใจแพรลานตากข้าวนะครับตากข้าวเปลือกก็มาหามารับเซ็นได้นะครับซื้อวันนี้จ่ายปีหน้าเขาบอกโอ้พยุงเยอะๆเลยปลูกพยุงปลูกกระถินเทพาสารพัดไม้เลยครับต้นไอ้ต้นเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกต้นเข่งแต่พอที่ชอบที่เขาเอาไปใส่ต้มวัวต้มอันเนี้ยก็มีครับผมแต่ภาษากลางเขาเรียกต้นอะไรนะผมก็ไม่รู้นะต้นเข่งนะบ้านผมเรียกต้นเข่งมะค่าเข่งหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะครับแค่นี้นะครับผมป่าร่มรื่นสวยงามครับคิดการไกลมากเลยปลูกต้นพยุงโอ้ได้หลายปีแล้วมั้งเนี่ย2-3 ปีแล้วมั้งสวัสดีครับผม